อกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น. โดยประมาณค่ะแล้วต้องบอกครับคุณผู้ชมครับผมในเวทีแห่งนี้เป็นเวทีแห่งศักดิ์ศรีและรวมถึงครับผมเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทำให้นักมวยครับได้ก้าวสู่มืออาชีพของวงการมวยไทยนั่นเองครับถูกต้องค่ะคัดช้างเผือกจากเวทีต่างจังหวัดและถ่ายทอดสดนะคะเป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยนะคะที่คุณสามารถรับชมได้ง่ายเพียงแค่กดไปที่ Bright TV เลขที่20ค่ะและรวมถึงครับวันนี้จะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้มันกันหยดติ๋ง4คู่เต็มๆครับโอ้โห4คู่ที่เรียกว่ามันสุดๆนับทุกยกน็อกทุกคู่ด้วยนะคะเป็นรายการของเราที่เรียกว่าคัดคู่มวยมาให้คุณผู้ชมนั้นได้พบกับความมันแล้วก็ความสะใจและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือไกลๆเนี่ยนะคะสามารถมาชมได้ฟรีเลยทีเดียวค่ะและนะครับผมวันนี้นะครับหลายๆคนรอกันอยู่แล้วนะครับรับรองว่าคู่แรกเนี่ยมันไม่แพ้กว่าคู่ไหนๆแน่นอนครับคู่แรกนะคะพกพิกัดมา128ปอนด์นะคะมุมแดงนะคะสูง165อายุ15ปีมาจากอำเภอพิมายเมืองโคราชของเราที่เองค่ะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรทวีพิมายพงศธรและนักมวยมุมน้ำเงินค่ะสูง171ซมอายุเขา17ปีเท่านั้นนะคะมาจากอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเฮดังๆกับพยัคฆ์เทพสอสว่างยิ่งเชิญพบกับผู้บรรยายนะคะอาจารย์ยศปรีดาและพี่แป๊กกี้ค่ะพบกันเช่นเดิมกับรายการที่แฟนๆที่ตามได้ครับ 4-6 โมงครับกับศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนจากเวทีมวยเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาครับก็พบกันในพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์นะครับเพชรทวีเพียมายพงศธรกับพยัคฆ์เทพสอสว่างยิมนะครับสำหรับประวัติของมวยคู่แรกนะครับเพชรทวีพิมายพงศธรชื่อทวีศักดิ์ขับเผารำนะครับสูง175เซนติเมตรอายุ15ปีเป็นบุตรคุณพ่อสมจิตคุณแม่พรศรีตะเผารำนะครับมาจากพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับที่ฝึกซ้อมปัจจุบันโรงเรียนพิมายวิทยาครับหรือค่ายสทชัยวัฒน์หัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือชัยวัฒน์สุขเดชะครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือโรเบิร์ตสิงห์นครหลวงชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ40ครั้งแพ้10ครั้งสุดท้ายชนะเพชรชัยสอสมนึกนะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือโรเบิร์ตสิงห์นครหลวงครับฝ่ายน้ำเงินครับพยัคฆ์เทพโสสว่างยิมชื่อจริงว่าศิวัฒน์นนทภาครับขออภัยครับเป็นนนทานอกครับขออภัยสูง166เซนติเมตรอายุ17ปีมาจากประทายจังหวัดนครราชสีมาครับซ้อมอยู่ที่ค่ายโสสว่างยิมหัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณสายเรียมสินปรุนะครับผู้ฝึกสอนก็คือเสียไก่ผู้สนับสนุนคือพงบุรีรัมชกมาทั้งหมด60ครั้งชนะ40แพ้20ครั้งสุดท้ายชนะดาวธงชาติสิทธิ์จ่าดาวนะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือสายเรียมสินปรุนะครับนี่เป็นประวัติของมวยคู่แรกในวันนี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่แรกเราใช้กรรมการศรีสวัสดิ์นามตะจากขอนแก่นนะครับให้คะแนน3ท่านมีกิตติชัยอุทุมอนันทนาทองภูธรและวรชิตแช่มชื่นทุกวันอาทิตย์นะครับศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทีมฝ่ายผู้บริหารของสนามมวยเมืองย่าโมนะครับในสนามก็คือนายกแหลมทองวัฒนา
ทีมงานผู้ประกอบครับพีระพงศ์พลังใหม่พร้อมด้วยจ่าเบนซินโคราชครับไปติดตามชมคู่แรกของการถ่ายทอดสดกันเลยนะครับฝ่ายแดงเพชรทวีพิมายพงศธรนะครับเจอกับพยัคฆ์เทพสอสว่างยิมในน้ำหนักพิกัด128ปอนด์ครับการถ่ายทอดสดวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลนะครับรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชาญรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเด็ดใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาคุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอบคุณครับนี่คือการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับเพชรวีพิมายพงศธรก็พึ่งไปโชว์ฟอร์มนะครับในรายการศึกวีรกรรมทุ่งสำริดนะครับของชมรมมวยสยามภาคอีสานก็ชนะเช็คกันน็อกเอาเพชรชัดชัยสอสมนึกมาอาวุธแรงครับค่ายนี้พี่มายพงศธรอยู่ที่เดียวกับสทชัยวัฒน์แห่งโรงเรียนพี่มายวิทยานะครับก็ค่ายเดียวกับปูซานกับเบนสยามนะครับประเภทฝีมือจัดหลักเหลี่ยมดีขณะที่พยัคฆ์เทพสอสว่างยิมนะครับจากอำเภอปทายโคราชนี่ชุดของสายเหลี่ยมสิงห์ปู่เขาก็ชนะดาวธงชาติสิทธิ์จ่าดาวมาประเภทในครับแข้งขวาแล้วก็จับตีสู้น้ำหนักเยอะหน่อยนะครับวันนี้128ปอนด์สำหรับการถ่ายทอดสดคู่แรกครับก็ต้องขอบคุณครับทีมงานผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัจจะประกันภัยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมด้วย13เหรียญโดยคุณสมชายนิตินวกุลแล้วก็ปูนยก8ครับโดยเสียกล้องประกรณ์วัดอิทธิอารัตน์กุลนะครับแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนก็คือเสมังกรเสมารัตน์ครับอุปนายกสมาคมไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับในพระบรมราชชูปถัมภ์เกมบนเวทีครับคุณยศปิดาครับก็มาดูกันเลยครับมาเฟเธอร์เวทแก่ๆครับ128ปอนด์เรียกว่าปล่อยน้ำหนักใหญ่ๆกันเลยครับเพชรทวีมาโดนกำปั้นไม่มีรูไปหมดยกที่1ครับเอาละครับยกที่1นะครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมาดูกันชัดๆเลยครับหลักสัจจะประกันภัยครับแม่เล่นของสูงเลยครับพยัคฆ์เทพนะครับนี่ครับดูครับแม่เจอแข้งขวาของเพชรทวีคืนมาครับดูชัดๆกันไปแล้วนะครับกับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนครับสิงศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนนะครับมาวันนี้ทีมงานผู้จัดทีมงานของสัจจะประกันภัยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สำหรับสัปดาห์หน้าคุณเป็กกี้ครับที่นี่มีไหมที่นี่เราจะสัญจรนะครับงดนะครับสัญจรไปที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับเพราะว่าจัดตั้งแต่วันที่5เมษายนถึงวันที่9เมษายนนะครับเราจะไปถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่9เมษายนที่อำเภอพังม่วงอำเภอศรีประจันต์วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับครับเราดูชมได้ทางช่องไบรท์ทีวีครับเดินทางตามไปดูไม่ไหวนะครับดูกันได้ทางช่องไบรท์ทีวีช่อง20นะครับยกที่2ของมวยคู่แรกครับ
ฝ่ายแดงก็คือเพชรทวีผลเงินพยัคฆ์เทพได้หนากว่าเล็กน้อยก็คือฝ่ายแดงแหละครับแต่พยัคฆ์เทพนี่ไม่ธรรมดาแลกกันคนละแข้งแม่กรรมการศรีสวัสดิ์น้ำตะลีลาการฟุตเวิร์กนี่ดูแล้วสบายตาสบายใจครับไม่เอียงข้างไหนไม่ชงข้างไหนครับเพชรทวีเจาะยางแล้วจะมีขว้างกระจกไหมนี่ครับแทงขวาเตะขวาแทงขวานะครับสำหรับเพชรทวีถ้าเพชรทวีดังๆก็เพชรทวีสกิติชัยครับถ้าตัวเงินแสนจากวันทรงชัยเลิกลากันไปแล้วครับมาดูเพชรทวีคนนี้บ้างครับไทยชนะเนี่ยอยู่โคราชแน่นอนครับเป็นศึกสายเลือดจังหวัดนครราชสีมาครับพยัคฆ์เทพขยับไปออกแข้งขวาแม่คืนด้วยขวาเหมือนกันครับเพชรทวีดูเกมครับโอ้โหทางด้านของเพชรทวีพี่มายพงศธรครับนี่มวยอย่าพี่มายครับต่อยหมัดขวาไปทีพยัคฆ์เทพนี่แม่ชกไปนี่มองกล้องไปนะครับมาโชว์ก่อนพยัคฆ์เทพครับฝีมือจะขั้นเทพหรือไม่เดี๋ยวติดตามชมกันครับน้ำหนักพิกัด128ปอนด์ยกที่2โอ้เนี่ยครับแหมวางแข้งขวาครับเพชรทวีแลกแข้งแล้วครับเอาละครับพยัคฆ์เทพนี่ดูเหมือนว่าตั้งใจนะครับตั้งใจให้คู่ชกเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างแต่ยังไม่ได้ขุดบ่อล่อปลานะครับแหมต้องวางแผนเกมการชกครับยกที่2ยังออกลูกซื่อๆด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่มีแล่เหลี่ยมไม่มีรับลมคมนายมาเริ่มจะมีกำปั้นไม่มีรูมาแล้วครับนี่ครับหักพวงมาลัยคุณเป๊กกี้มาโดนหักเหลี่ยมพลิกเกมครับพยัคฆ์เทพนี่แหมเดินเข้าไปตรงๆเลยครับโอ้โหโดนแข้งขวาพี่โดนต่อยขวาครับจังหวะจับในล็อกตีล็อกแน่นล็อกเหนียวนึบเลยครับพยัคฆ์เทพสสว่างยิมครับทีมงานของสายเหลี่ยมน้องชาวโคราชก็ต้องแบ่งใจกันเชียร์ครับโอ้ยมาเตะหนักโคราชทั้งคู่ครับแม่เมื่อสักครู่นี้โดนไปนี่มันโอ้โหล้าวทั้งล่างเลยทีเดียวเพชรทวีอาวุธหนักครับพยัคฆ์เทพแต่ว่าหลักเหลี่ยมครับเริ่มเห็นแล้วครับหลักเหลี่ยมหมดยกที่สองสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นที่9เมษายนนี่ศึกมวยไทยไบท์ทีวีปิดท้ายความมันครับทางช่อง20มาแล้วครับความชัดเจนโดยสัจจะประกันภัยครับยกที่ผ่านมายกที่2ครับแทงแล้วคาแช่โชว์ครับแม่แต่เหลี่ยมลูกนี้ครับแม่ถ้าเป็นชิงดำยกสุดท้ายเสร็จเลยครับอย่างนี้ครับพยัคฆ์เทพครับพยายามที่จะวางแข้งครับสืบยังไม่ถึงที่นะครับแม่สืบเท้าเข้าไปเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับยกที่3ยกที่3ครับน้องลูกนักแมตซิมครับรัชดาคำพิมานตอนนี้ศึกษาอยู่ที่รามคำแหงนะครับมาเลยครับยกที่3ฝ่ายแดงเพชรทวีผลเงินพยัคฆ์เทพครับแม่เป็นเสือระดับเทพเลยครับเปิดฉากมาวางขวายาวๆก่อนเลยครับวงในเป็นอย่างไรเพชรทวีก็แม่จะยอมให้ตีข้างเดียวได้อย่างไรแม่จับไม่ได้เปรียบครับล้มลงไปทั้งคู่ครับพยัคฆ์เทพโดดเข้าขวาคอเลยครับเพชรทวีก็ไม่ยอมครับเรียกว่ากำลังแต่งตัวกันอยู่ครับแต่งตัวช้าครับเพราะทรงนี้หล่อครับพยัคฆ์เทพเข้าไปเจอขวายาวๆมีศอกมาแจกแล้วครับมาดูครับจังหวะของเพชรทวีพิมายพงศธรนี่หลักเหลี่ยมยืนมวยนี่สวยนะครับ
รอที่คู่ชกนี่เดินเข้าหาถ้าใจร้อนเสร็จเลยนะครับพยัคฆ์เทพเดินเข้าไปนี่ทั้งแข้งทั้งเข่านะครับมาปักเคนเข้าไปมาจะไปข่มเขาตีครับมาจะไปล็อกเขาตีอ้าวพยัคฆ์เทพมาพอจับได้เปรียบแต่ว่าโดนเหลี่ยมครับเอ้าตอนนี้จับได้เปรียบครับตีเอาแล้วครับพยายามตัดโอ้โหตัดขาล่างครับแหมฐานล่างเสียศูนย์เลยตรงนี้เรียบร้อยแหมห่วงหล่อเหมือนกันนะครับมองไปมองมาพยัคฆ์เทพแหมจะออกกล้องอย่างเดียวเอาขึ้นตีเอาขวาครับพยายามตีเข่าขวาดีแหมโดนหักเหลี่ยมครับโอ้โหโอ้เหลี่ยมไม่ดีครับเข่าสวนเลยหลักฐานไม่มั่นคงมาตีโค้งเลยครับเพชรทวีพี่ไมค์พงศธรมีลูกดักศอกครับแทงเข่าซ้ายครับเนี่ยครับขวางหน้านี่ครับขวางหน้ากากบาทเข้าคูหาแม่มีคะแนนแล้วครับตีเข่าขวาไปทีนึงตีเข่าขวาไปดีครับเพชรทวีพยายามจะโอ้โหโดนแข้งขวาไปครับรับไปหลายขนาดแล้วพยัคฆ์เทพตอนนี้พยัคฆ์เทพพยายามจะเล่นแบบแม่ดูแกไล่ขาครับดูเพชรทวีไล่ขาเอาขาขวางไว้ครับโอ้เร่งแล้วครับถ่ายแล้วครับปลายยกครับเบ็ดมาเสียบมาพยัคฆ์เทพก็ไม่ยอมให้กินฟรีครับมาแล้วครับมาแล้วแล้วหลุดครับโอ้โหหลุดเจอโต้กลับขวางหน้าไว้ขวางแล้วเสียบโอ้โหเพชรทวีเสียบพยัคฆ์เทพแม่ฮึดกันไปทีครับเตะเข้าไปโอ้ยโดนศอกไปทิ้งแม่ตอนนี้กองเชียร์แฟนมวยลองนี่ก็พยายามจะเร่งเร้านะครับให้ลุกไล่นะครับสำหรับพยัคฆ์เทพแม่แต่เพชรทวีพี่หมายพงศธรนี่ตั้งรับจับทางรอจังหวะคู่ต่อสู้หลวมนะครับมีช่องโหว่หมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นนายกแหลมทองวัฒนานะครับในสนามครับสัจจะประกันภัยพามาดูชัดๆครับคำไหนคำนั้นเลยครับเพราะเป็นภาพช้าๆชัดๆครับดูลีลานี่ครับบิดเหลี่ยมอย่างนี้ครับบิดแล้วแทงเพชรทวีครับแต่พยัคฆ์เทพยังไม่ยอมครับออกเนื้อเน้นๆเลยครับจะอยู่ที่พิมายฝ่ายแดงหรือไปประทายฝ่ายน้ำเงินครับนี่ครับดูลีลาพลิกเหลี่ยมครับมาจับอย่างกับเกลียวขึ้นในยิมนาสติกเลยนะครับมาเรียกว่าเล่นท่ายากเลยครับลูกขวางหน้านะครับก็ท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับรักษาการแทนเจ้าวาดพัดบางม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับเชิญชมมวยฟรี5คืนนะครับก็เปิดรายการวันที่5เมษายนนะครับที่สปอตไปวันที่9ปิดท้ายความมันครับศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนนะครับยกที่4ครับน้องมินสุทธิดาคำพายกที่4มาแล้วครับนะครับฝ่ายแดงจากพิมายน้ำเงินประทายครับยังไงก็อยู่โคราชแน่นอนครับเพชรทวียังหลักดีเหลี่ยมดีครับนี่ครับหมุนแล้วแทงหมุนแล้วตีนี่ครับโอ้โหหักพวงมาลัยเสียเหลี่ยมอีกแล้วครับลุกขึ้นมาก็ปรีเข้าหาเลยครับแต่พลังเพชรทวีนี่ไม่ยอมครับบิดแล้วแทงครับแทงอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับเหลี่ยมเชิงจัดจ้านเลยครับแม่ลูกเก่งของเพชรทวีพี่หมายพงศธรครับประเภทเขี่ยขาหน้านะครับดักแทงแต่ว่าตอนนี้ครับพยัคฆ์เทพครับเริ่มฟันศอกครับเรียกเลือดแล้วนะครับตีตาขวานะครับหักสู้แล้วครับจับไหนแล้วเอาแม่ประเภทเครื่องร้อนช้าหรือเปล่าแม่ดีเซนขึ้นเข่าซ้ายไปอีกทีครับมาให้น้ำคิวปิดไปทีนึงฟื้นกลับมาครับแตกครับโอ้โหแม่โอ้โหโดนหมัดขวาไปทีครับแม่ตอนนี้พยัคฆ์เทพนี่โดนขวางหน้าครับขวางแล้วนะครับลูกเลือกแทงด้วยครับเพชรทวีไม่มีแทงแบบทรงเดชครับไม่มีแทงสีสัวครับพยัคฆ์เทพปรีเข้าหาเลยมาดูเลยครับไม่ทำด้วยครับ
คู่ต่อสู้เพียงพล้ำไม่ทำด้วยครับเพชรทวีดูลีลาการขวางครับขวางแล้วเสียบครับเสียบอ้าวมีเสียบเหมือนกันกับพยัคฆ์เทพเพชรทวีเสียบพยัคฆ์เทพเสียบอยู่คามุมน้ำเงินเลยครับมาตอนนี้เลยครับทีมงานตีกองที่เริ่มที่จะบอกแล้วครับแบบเป็นสัญญาแล้วก็ไปยก4เล่าเริ่มต่อยหมัดแล้วครับตอนนี้พยัคฆ์เทพฮึดกันมาฮึดนะเสี้ยววินาทีนี้ครับฮึดแล้วครับโอ้ยโดนเตะตัดล่างแหมจังหวะหลักฐานไม่มั่นคงครับเดินเข้าไปนี่ครับมุ่งมั่นเกินไปครับแหมเสียจังหวะนี่พอล้มลงไปนี่หมดแรงเลยลุกขึ้นมาพยัคฆ์เทพสอสว่างยิบโอ้ยโดนแข้งซ้ายโดนแข้งขวาครับโอ้แบบดูนะครับตอนนี้แทบจะร้องขอแล้วครับแหมพอโอ้ยเอ้าแหมฮึดอีกครับยังไม่พอยังไม่พอยังไม่ยอมครับแหมยังไม่ยอมง่ายๆยังไม่พอพี่ยังไม่พอมาเลยน้องมาหลายๆขนานรับได้รับได้หมดแหมหมดรับยกที่สี่สดชื่นหมดยกที่สี่ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพามาดูภาพช้าๆในยกที่ผ่านมาครับยกที่4ครับฝ่ายแดงคือเพชรทวีฝ่ายน้ำเงินพยัคฆ์เทพครับโดนหักโดนดึงเหลี่ยมนี่หลักฐานไม่มั่นคงครับแต่หัวจิตหัวใจนี่มั่นคงครับไม่มีท้อไม่มียุบสู้ตลอดครับสำหรับพยัคฆ์เทพเพื่อศักดิ์ศรีทาวพิมายก็คือฝ่ายแดงครับส่วนฝ่ายน้ำเงินคือนักสู้จากประทายครับอยู่โคราชนครราชสีมาแน่นอนครับอะไรก็ยังเป็นไปได้หมดแล้วครับ3นาทีทองของคู่แรกครับฝ่ายแดงเพชรทวีพิมายพงศธรฝ่ายน้ำเงินพยัคฆ์เทพสอสว่างยิมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีศรีสวัสดิ์นามตะจากขอนแก่นให้คะแนนมีกิตติชัยอุทุมอนันทนาทองภูธรและวรชิตแช่มชื่นยกที่5ยกสุดท้ายครับยังเดินหน้าแบบไม่ย่นย่อไม่ย่อท้อครับระดับพยัคฆ์เทพเพชรทวีนี่ครับแกค่อยๆแต่งตัวแล้วก็ออกนะครับเพชรทวีแม่แกโคลงเพลงตลอดเลยครับพยัคฆ์เทพเพชรทวีหาจังหวะคอยตอบโต้ครับเกี่ยวได้แล้วโอ้โหนี่ครับพยัคฆ์เทพสาวหมัดแล้วครับเอาละครับท่านร้องเฮแล้วครับพยัคฆ์เทพไทยหมัดได้ดีแทงเข่าอีกแล้วครับมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยครับอีกแล้วคุณเป๊กกี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับโอ้โหแบบพยัคฆ์เทพครับแม่มาขั้นเทพต่อยหมัดฟันศอกครับกองเชียร์ก็เร่งเร้าเลยทีเดียวครับอาวุธหนักแรงตอนนี้สู้ด้วยหัวใจหัวใจที่ยืนหยัดอยู่ได้ครับพยัคฆ์เทพสอสว่างยิมแม่อาวุธของเขานี่เขาเรียกปล่อยอาวุธไปปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปเยอะนะครับแม่ง้างเลยครับโอ้โหง้างมาจากพี่มายต่อยหมัด1 2ครับมาต่อยโดนซะหมัด1จังๆมากระโดดเข่าร้อยครับมาจังหวะท่ามีลูกดันแทงเข่าช่วยนะครับนาทีนี้สุดท้ายครับสุดท้ายรถด่วนกระบวนสุดท้ายเตะขวาครับแม่ตอบโต้เข้าไปแข้งขวาไปดีครับไม่มีตกใจครับสำหรับเพชรทวีครับแม่ออกอาวุธอะไรมานี่แกเห็นแล้วโต้ได้โต้แม่นด้วยครับน้ำหนักก็ได้ทิศทางก็ได้ครับโอ้โหมาตามเสียงเชียร์เลยครับพยัคฆ์เทพขวาไปเพชรทวีสวนด้วยขวาเหมือนกันครับขวาแลกกันเลยครับเข่าก็มีนี่ครับเพชรทวีดันออกไปครับเอาละครับสุดท้ายจริงๆครับเอามัดแหมง้างออกมาครับเตะขวาไปทีนึงให้เขารู้ว่าเรานี่สู้เต็มเหยียดครับพยัคฆ์เทพสอสว่างยิมมาถ้าเป็นยก4นี่มีลุ้นแล้วนะครับ
เดี๋ยวติดตามชมครับเตะขวาอีกทีครับแบบฮึดดุนาทีสุดท้ายหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับกรรมการศรีสวัสดิ์นามตะผู้ชี้ขาดเบิร์นทีรับใบแรกจากกิตติชัยอุทุมใบที่2ที่อนันทนาทองภูธรสุดท้ายที่วรชิตแช่มชื่นแล้วไปฝ่ายแดงครับแพทย์ทวีพิมายพงศธรเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นโอ้โหนี่แค่คู่แรกนะคะและบอกเลยว่ายกสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนนะครับมวยสองคนนี้เนี่ยไม่เคยได้ไปแบบมีเรื่องกันมาก่อนนะคะแต่ต่อยกันแบบว่าเหมือนแบบเหยียบข้อเท้ากันมาก่อนอ่ะทำไมครับเหยียบตาปลากันมาหรือเปล่าต้องบอกนะครับสำหรับคู่แรกเนี่ยเอากันไม่ลงเลยนะครับแต่ในวงการมวยไทยครับมีแพ้มีชนะก็ต้องให้อภัยครับหลังจากกระโดดลงเชือกเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเพื่อนในวงการครับถูกต้องนะคะมีการให้อภัยกันหลังจากที่ต่อยกันเสร็จแล้วนะคะถูกต้องครับความมันของเราเนี่ยไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะคะกดมาที่เลข20ตอนนี้ยังทันค่ะเพราะว่าเรามีคู่มวยอีก3คู่รอคุณผู้ชมอยู่นะคะมาดูที่คู่ต่อไปค่ะกับพิกัด125ปอนด์นะคะมุมแดงสูง169ซมอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะคะมาจากอำเภอนางรองจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรชัดชัยสอสมนึกค่ะและนักมวยมุมน้ำเงินนะคะคุณม่อนคะจะไปต่อยเองเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะซ้อมก่อนรอมุมน้ำเงินก่อนนะคะเพราะเขาอายุเป็นแค่18ปีไม่เหมือนคุณผมก็19เองสูง175ซมนะคะมาจากอำเภอบ้านใหม่จังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกันค่ะซุปเปอร์บิ๊กจอร์จรันค่ะเชิญผู้บรรยายนะคะอาจารย์ยศปรีดาและพี่แบ็กกี้ค่ะขอบคุณครับคุณเอมม่าพิชิการแล้วก็น้องม่อนนะครับจิรันธนินเรามาสุวพันธ์นะครับพิธีกรจาก True Spot นะครับเอาละครับมาติดตามคู่ต่อไปนะครับเป็นการถ่ายทอดสดคู่ที่2ของศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับฝ่ายแดงครับเพชรชัดชัยสอสมนึกปะทะกับซุปเปอร์บิ๊กจอจงเจริญในน้ำหนักพิกัด125ปอนด์ครับติดตามรายละเอียดประวัติจากคุณยศปีดาแพทองคำได้เลยครับครับฝ่ายแดงแพทย์ชัดชัยสอสมนึกชื่อจริงว่าชัดชัยทิพย์อักษรอายุ17ปีสูง169เซนติเมตรมาจากนางรองบุรีรัมย์ครับเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเป็นบุตรคุณณัฐวุฒิคุณแม่ณัฐฐาทิพย์อักษรนะครับซ้อมอยู่ค่ายสอสมนึกนางรองบุรีรัมย์นะครับหัวหน้าคณะก็คือสมนึกแก้วจันทร์ครับพร้อมด้วยตำแหน่งผู้จัดการและเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับชกมาทั้งหมด60ครั้งชนะ40แพ้20สุดท้ายชนะคะแนนซุปเปอร์กั๊กสอพรทิพย์ที่นางรองบุรีรัมย์ผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือสมนึกแก้วจันทร์นะครับทางด้านมุมน้ำเงินครับมุมน้ำเงินก็คือซุปเปอร์บิ๊กจอเจริญชื่อจริงว่าภูธเนศวนาพิมายครับสูง175เซนติเมตรอายุ18ปีเป็นบุตรคุณพ่อเกรียงศักดิ์คุณแม่เนตรพิษวาดพิมายครับมาจากอำเภอเมืองนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดันเกวียนเหรียญหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์รุ่นกูให้มึงรวยปัจจุบันซ้อมค่ายสอสว่างยิมหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือสายเรียมสินปรุนะครับเทรนเนอร์ก็คือเสียไก่ผู้สนับสนุนคือพงบุรีรัมย์ชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ30แพ้20สุดท้ายแพ้เลิศนิมิตดาบแก้วยิมนะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือสายเรียมสินปรุนะครับนี่เป็นที่มาของคู่ที่2นะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่2เราใช้กรรมการ
อนันทนาทองภูธรจากมหาสารคามคะแนน3ท่านมีกิติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและวรชิตแช่มชื่นผลการให้คะแนนของคู่แรกครับกรรมการกิติชัยอุทุมให้ไฟแดง49น้ำเงิน47กรรมการอนันทนาทองภูธรให้ไฟแดง49น้ำเงิน48และวรชิตแช่มชื่นครับให้ไฟแดง49น้ำเงิน47ก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับในการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับสัจจะประกันภัยนะครับคำไหนคำนั้นโดยเสียชัยณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการสัจจะประกันภัยนะครับพร้อมด้วยศรีสวัสดิ์ด่วนสุดๆเงินสดทันใจทาทาครับซาเวลทือ1998พร้อมด้วย MM กรุ๊ปเน็ตเวิร์คคาวโคดี้ไวท์เทรนนิ่งนะครับแล้วก็ส้มปี๊ดอร่อยสดชื่นด้วยเกล็ดส้มแท้จากธรรมชาติแล้วก็คูบาต้าอนันตพันธ์จากนครราชสีมาครับครับแล้วก็ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะครับคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการครับพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นและมวยโบราณสนใจติดต่อโฆษณาที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอบคุณครับฝ่ายแดงครับเพชรชัดชัยสอสมนึกนะครับมานักมวยดังๆของสอสมนึกนี่ก็มีอย่างน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์สอสมนึกหรือเพชรสกลสอสมนึกที่ไปเปลี่ยนเป็นเพชรสกล FA Group นะครับก็ค่ายนี้มาจากนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอาวุธมวยนี่หนักแรงนะครับหนักแรงแทงสู้เลยทีเดียวเดี๋ยวติดตามชมนะครับวันนี้ปะทะกับซุปเปอร์บิ๊กจอจงเจริญไอ้จอเจริญนะครับหรือสอสว่างยิมจากบ้านใหม่โคราชนี่เองนะครับ125ปอนด์นะครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับรักษาการแทนเจ้าวาดวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้รับการแต่งตั้งโดยพินัยกรรมนะครับแจ้งให้ทราบนะครับคือก็เจ้าวาดท่านก่อนนะครับมอบตำแหน่งนี้ให้ท่านพระครูนี่ครับเตรียมที่จะจัดงานในวันที่5เมษายนสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับพาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยเมืองย่าโมโคราชจังหวัดนครราชสีมาครับคู่นี้125ปอนด์ครับเปเทอร์อ่อนนิดๆครับเพชรจัดชัยสอสมนึกกับซุปเปอร์บิ๊กจอเจริญหรือสอสว่างยิมนะครับบุรีรัมย์กับนครราชสีมาครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ที่เวทีราชดำเนินนะครับเป็นรายการศึกบางราชจันทร์นะครับวันจันทร์ที่3เมษายนนะครับที่เวทีราชดำเนินจัดโดยผู้การจวบนะครับพลตำรวจตีประจวบเปาอินทีมงานป๊อกมหาชัยและกลุ่มพลังใหม่นะครับผู้เอกนำรายการครับเรืองเดชศักดิ์วิเชียรปะทะกับเพชรลุ่งนายกไก่8ลิ้วนะครับโอ้โหดวลกันมา3ครั้งแล้วนะครับมาเสมอ2เพชรลุ่งชนะ1พรุ่งนี้ครับไฟแตกหักครับไฟที่4เรืองเดชกับเพชรลุ่งครับคุณยศพิดาแม่คู่เดียวก็คุ้มเลยครับยกที่2ของมวยคู่ที่2ครับเพชรชัดชัยสอสมนึกแดงจากบุรีรัมย์ซุปเปอร์บิ๊กจอเจริญจากโคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันครับรูปร่างนี่ถือว่าได้เลยครับปัจจุบันนี้ขณะนี้เป็นการเกณฑ์ทหารครับแต่ชายไทยไม่ชายไทยทำไมสวยเหลือเกินฮะช่วงนี้แฟนๆนี่เขาบอกว่าทางจ่าเบนซินบอกว่าอยากจะกลับไปเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่งโอ้โหชายไทยสวยจริงๆครับครับรักชาติอยากจะเป็นทหารครับมาเพื่อนเขาไม่รับนะครับไม่รับนะไม่รับนะครับโอ้โหไม่รับสมัครนะครับก็เป็นไปแบบผมยาวประเภท2ไปไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่เหมือนชาย
ช่ครับชายต้องดีหนึ่งประเภทหนึ่งครับก็อยู่ในช่วงของเทศกาลเกณฑ์ทหารด้วยนะครับช่วงนี้เรียกว่าระดับโลกก็คือกระเทยไทยนะใช่ครับมาอาจารย์ยศบิดานี่มิดเวิร์ดใช่ไหมอาจารย์ยศบิดาไปเกณฑ์อีกทีได้ไหมไม่ไหวมาไม่ใช่26แล้วเป็น62ครับไม่ใช่26นะครับบนเวทีครับมาสนามมวยเมืองย่าโมครับวันนี้ครับติดตามชมครับโอเชียกันกระหึ่มเลยทีเดียวตั้งแต่คู่ก่อนเวลานะครับที่เวทีแห่งนี้นะครับมีคู่ก่อนเวลา4คู่นะครับแล้วก็เปิดตู้ให้ดู2ช่องด้วยโอ้โหสุดยอดเรียกแฟนๆเลยครับมีจอทีวีจอใหม่ด้วยนะครับแต่สัปดาห์หน้าครับที่เวทีนี้ก็จะไม่มีไม่งอนนะครับไปเจอกันที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับก็ไปกันนะครับเพราะว่ามีทั้งมีมวย5คืนมีคอนเสิร์ตโดยเฉพาะคืนที่เราไปนี่ใบเฟิร์นอ๋อคืนแรกใบเฟิร์นเบิร์ดไฟเฟิร์นคืนแรกจอยไม้ทองคำไม้ทองคำอาจารย์ไม้ทองคำคืนที่2ใบเฟิร์นครับที่จริงๆเนี่ยมีประกวดร้องเพลงใช่ครับมีประกวดร้องเพลงนะครับทิ้งด้วยท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับมาก็คุณพีรพงศ์นี่กะจะไปร้องเหมือนกันกะจะไปสมัครเหมือนกันพีรพงศ์พลังใหม่เนี่ยมาเอาเก่งมวยอย่างเดียวพอไม่ใช่ครับคือจะไปร้องเพลงเนี่ยของพุ่มพวงไงถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับหลังเลยอ๋อ จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีประมาณนี้แหละนี่เพลงนี้เลยครับเพลงเก่งเลยของคุณพีรพงศ์ตอนนี้คงได้ดีแล้วครับเป็นมือโปรโชว์2ช่องเลยครับแม่รูปร่างอย่างนี้ดี1ประเภท1เลยครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นของวัฒนาในสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยประกันภัยคำไหนคำนั้นพามาดูกันชัดๆในยกที่ผ่านมาแม่รูปร่างดีทั้งคู่นะครับวงนอกพอได้วงในก็ไม่เหลื่อมกันครับวิ่งคว้าเลยครับแม่คว้าแบบไม่ต้องใช้ชั้นเชิงเลยครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยทั้งคู่ครับขณะนี้ฤดูกาลนี้ก็คือฤดูกาลเกณฑ์ทหารครับชายไทยเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับยกที่3นะครับก็ขอบคุณครับคุณสมชายนิตินวกุล13เหรียญพระราม9พร้อมด้วยเสียกล้องนะครับปุ่นยก8ประกรณ์วัดอิทธิอารกุลนะครับเสียกล้องแห่งปูนยก8แล้วก็เสียปุ๋ยปออาทะเลบางเสร่ครับคุณวีระวัฒน์วีระศรีนรินทานนท์นะครับเสียปุ๋ยปออาทะเลบางเสร่แห่งอาทะเลซีฟู้ดนะครับมาดูกันชัดๆบนเวทีครับไม่มีรีรอครับหัวจิตหัวใจชายไทย 100% ครับวงในหัวใจด้านพอๆกันครับไม่มีใครยอมใครครับฝ่ายแดงคือเพชรชัดชัยฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์บิ๊กไม่ใช่บิ๊กธรรมดาครับซุปเปอร์บิ๊กเลยครับเกาะเฉยๆเกาะแล้วแช่กรรมการไม่ยอมครับเกาะได้ต้องออกอาวุธซุปเปอร์บิ๊กเดินคู่แล้วครับเดินประกบในแล้วแทงแม่แต่เหลี่ยมเชิงยังทันกันครับตัวบิ๊กกดแล้วว่ายังไงเพชรชัยอย่าจับเฉยๆครับจับแล้วต้องออกอาวุธแม่เดินฝ่ายเปิดเกมแล้วครับซุปเปอร์บิ๊กจอเจริญหรือสอสว่างยิมนี่ครับตีเข่าซ้ายกดคอลงมาประเภทเข่าหยอกนางนะครับแทงเข่าเข้าไปตะแคงตะแคงอ่ะแทงเข้าไปนะครับซุปเปอร์บิ๊กจอเจริญเพชรชัยสอสมนี่ครับรอสวนด้วยหมัดอยู่นะครับจังหวะขึ้นเข่าซ้ายดีครับคู่นี้ดวลกันด้วยเข่านะครับกดมากระชากมาประลองกำลังครับดูครับคัดแขนสู้เลยน้ำหนักพิกัด125ปอนด์นี่กำลังดีนะครับแม้เข้ากรุงนี่ก็ต้องอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีคู่3แล้วนะครับเอาเลยครับนี่จับคอล็อกตีครับประเภทแบบเดินชนครับ
จับในล็อกตีเลยซุปเปอร์บิ๊กจอเจริญระดับนี้ก็ประเภทเหนื่อยช้าหายไวครับวัยรุ่นไม่ใช่เหนื่อยไวหายช้าครับวงนอกไม่มีวงในต้องอย่างนี้ครับมาเสียบแล้วขาแช่โชว์เลยครับมาเสียบเข้าไปดันแทงครับประเภทดันภูผาดันแทงเสียบเข่าสู้ครับเตะขวาไปยิงหมดยกที่3ครับมาเกมสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น13เหรียญนี่ครับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูกันช้าๆครับในยกที่ผ่านมาวงในเรียกว่าออกอะไรมาก็ให้คืนเลยครับซุปเปอร์บิ๊กไม่ใช่บิ๊กธรรมดาครับใหญ่ระดับซุปเปอร์เลยครับตีหน้ายักษ์เดินหน้าคู่เลยครับแต่เพชรชัยมีไม่มีตกใจครับแม่วันนี้คงจะหาคู่น็อกนับหลับหล่นยากครับเพราะทีมงานประกบคู่มวยไม่ว่าจะเป็นจ่าเบนซินโคราชนะครับพีระพงศ์กลุ่มพลังใหม่คัดสรรมาอย่างดีครับเอาละครับยกที่4ครับน้องมิ้นสุทธิดาคำพาครับถือป้ายนะครับติดตามชมกันนะครับคู่นี้ประเภทหนังชีวิตแล้วครับประเภทเข่าล้วนๆเลยเข่าเพียวๆดูครับเพชรชัดชัยสอสมนึกกับซุปเปอร์บิ๊กจอเจริญตีเข่าขวาสู้ครับเพชรชัดชัยใช้เหลี่ยมดักแทงครับโอ้โหแต่ห่มตีแรงเหลือเกินซุปเปอร์บิ๊กจอเจริญนะครับถ้าใครปล้ำมาน้อยบำรุงไม่ถึงมีโอกาสเครื่องดับช็อตได้ครับนี่ครับถือว่าฟิตถึงบำรุงถึงเพชรชัดชัยแดงซุปเปอร์บิ๊กน้ำเงินครับเรียกว่าหัวชนกันเลยครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดเปิดเกมอีกทีครับซุปเปอร์บิ๊กแม่ดันเข้าไปแทงเข่าจับไหนตีครับแม่ตอนนี้ล็อกไขว้ก่อนสู้ไหนกันล่ะครับประเภทเข่าโหนเข่าเพียวๆเข่ายัดในตำราเข่านี้งัดมาแล้วครับลูกทีมครับเตะขวาครับซุปเปอร์บิ๊กล็อกตีแม่ล็อกคอนครับล็อกกับแม่ชัดชัยครับแม่เพชรชัดชัยแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหขวางหน้าครับแม่ประเภทเข่าตะแคงครับมาทำเป็นขวางหน้าได้นี่สวยงามครับเพชรชัดชัยมาพางศัตรูนะครับไว้ด้วยจังหวะฝีมือก่อนรอขวางหน้านี่ครับตำรามวยเข่าเลยทั้งคู่แข้งขวาครับดันแทงเข่าซ้ายดีหนึ่งซุปเปอร์บิ๊กมาดูเพชรชัดชัยครับเริ่มเห็นแล้วครับว่าแข็งแรงครับจังหวะมวยนี่เวลาปะทะกันเนี่ยจังหวะขวางหน้าตีครับโอ้โหตีเป็นชุดเลยครับตาแก่ตีชุดมาแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับคู่นี้ต้นเหมือนเป็นซุปเปอร์บิ๊กตอนปลายเพชรชัดชัยฉายแล้วครับมาใส่สารพัดอาวุธแล้วโดยเฉพาะเข่าครับขวางหน้าเกลียดมากๆเลยครับขวางอย่างนี้ครับตากระบาดอย่างนี้ครับขวางแล้วแทงครับเพชรชัดชัยนี่ครับว่าถ้าซุปเปอร์บิ๊กฟิตมาไม่ดีฟิตมาไม่ถึงก็ถึงน็อกนับหลับหล่นได้ครับแต่ยังได้ครับยังได้ยังไม่ตกใจครับเดินเข้าหาบ้างแล้วครับซุปเปอร์บิ๊กเอาขวายาวๆหมดยกที่4สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นคอนเสิร์ตคืนแรกนี่เป็นจ่อยไม้ทองคำครับครับวันที่2เป็นใบเฟิร์นไม้ทองคำครับและดารา
เพียบนะครับมีทุกคืนนะครับนี่ครับเลือกแทงครับเลือกแทงเอาเลยครับเพชรชัดชัยแดงซุปเปอร์บิ๊กน้ำเงินครับต้นเหมือนจะเป็นซุปเปอร์บิ๊กครับแต่ปลายๆเป็นเพชรชัดชัยครับไม่มีใครยอมใครครับแดงได้ปลายเสียต้นนะครับน้ำเงินได้ต้นเสียปลายครับยกที่5ยกสุดท้ายครับยกที่5นะครับน้องลูกนัดแม็กซิมครับหรือรัชดาคำพิมานตอนนี้ศึกษาอยู่ที่รามคำแหงครับทีมงานไบทีวีส่งประกวดชมกันต่อนะครับเกมการแข่งขันบนเวทีนี่คือการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนนะครับทุกวันอาทิตย์ทางช่อง20 16นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยทีมงานผู้จัดนะครับจะเป็นซินโคราชพีรพงษ์ภวรัตน์หรือกลุ่มพลังใหม่พร้อมด้วยนายกแหลมทองวัฒนานะครับในสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับและที่ปรึกษานะครับนาวาอากาศเอกประสันปุษานนะครับที่ปรึกษานะครับพร้อมด้วยนาวาอากาศโทบุญส่งนวลย่องแล้วก็นาวาอากาศโทเทวินมานะยิ่งที่ปรึกษาฝ่ายควบคุมการแข่งขันนะครับพร้อมทีมผู้ให้การสนับสนุนคุณวีระศรีทลินวลานนท์นะครับหรือเสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางสะเลคุณสมชายนิตินวกุลแห่ง13เหรียญนะครับพร้อมด้วยเสียก้องปูนยก8ครับเสียก้องประกรณ์วัดอิทธิอารัตกุลเจ้าของปูนยก8นะครับปูนยก8ให้การสนับสนุนศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนสนามมวยเมืองย่าโมแล้วก็สัจจะประกันภัยครับคำไหนคำนั้นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับมาปิดเกมแล้วครับเพชรชัดชัยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับซูเปอร์บิ๊กตามตำราครับก็ต้องใช้ของหนักของแรงเพื่อพลิกเข้าสู่เกมครับแต่ออกอะไรมานี่เพชรชัดชัยแกก็เห็นหมดแล้วครับประกบวงในมาอย่างนี้สบายครับเพชรชัดชัยรูปร่างดีทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งเลยครับคัดสรรเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้เลยในกลุ่มพลังใหม่ครับหมดยกสุดท้ายกรรมการอนันทนาทองภูธรรับใบแรกจากกิตติชัยอุทุมใบที่สองศรีสวัสดิ์นามตะและสุดท้ายที่บรชิตแช่มชื่นชูมือไปทางด้านมุมแดงครับเพชรชัดชัยสอสมนึกเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่รองครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นจบกันแล้วค่ะสำหรับคู่ค้ำนะคะหรือว่าคู่ที่2ของทางรายการตอนนี้ก้าวเข้าสู่คู่รองของทางรายการแล้วนะคะเป็นไงคะ2คู่คุณบอลบอกได้เลยครับว่านี่คือความสดความมันในรายการครับศึกมวยไทยคนสู้คนนะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนค่ะไม่ว่าจะเป็นนะครับอาวุธที่ออกมาครับหมัดเท้าเข่าศอกนะครับทำให้คนไทยทุกคนเฮกันตามๆกันครับโดยเฉพาะคุณบอลเองเนี่ยนะคะบอกว่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้วไม่เป็นแล้วนะคะพิธีกรจะเป็นนักมวยแทนใช่ไหมคะเห็นกล้ามนี่ได้อยู่นะคะเอาโปรโมเตอร์คะช่วยหาคู่ให้หน่อยนะคะตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะพิกัดเท่าไหร่คะพิกัดครับไม่ต่อยครับผมควรเกรงว่าจะต้องคืนหมอครับผมต้องไปเกาหลีอีกหลายรอบถูกต้องครับเอาล่ะค่ะมาสู่นะคะคู่ที่3หรือว่าคู่รองกันดีกว่านะคะครับคู่นี้ค่ะมุมแดงนะคะสูง169ซมนะคะอายุเยอะนิดนึงแต่ได้ความเก๋านะคะ34ปีมาจากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเอกอำนวยช่อโชคอำนวยค่ะคู่นี้นะคะต่อยกันที่พิกัด154ปอนด์ค่ะครับมุมน้ำเงินค่ะสูง170ซมอายุ27ปีมาจาก
จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพชรบูรพาสศักดิ์เจริญโอ้โหอยากจะมันกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากจะมันแล้วครับผมเดี๋ยวให้ผู้บรรยายจัดการเลยครับครับก็ขอบคุณครับน้องม่อนครับจิรันธนินเรามาสุวพันธ์นะครับพิธีกรจากช่องทูสปอร์ต2แล้วก็คุณเอมม่าพิชิกาครับพิธีกรจากททบ5นะครับไปติดตามสำหรับคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงครับเอกอํานวยชอโชคอํานวยนะครับหรือชื่อเดิมครับสิงห์สมุทรเกียรตินภาชัยพบกับเพชรบุรพาสศักดิ์เจริญหรือเพชรบุรพาสมันธนาสันชัยนะครับคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด154ปอนด์ไปติดตามประวัติฟอร์มมวยจากทีมงานโดยคุณยศพีดาแผ่นทองคำได้เลยครับครับเอกอํานวยชอโชคอํานวยชื่อจริงว่าชยางกูลทวินรำอายุ34ปีเป็นบุตรคุณพ่อบุญมาคุณแม่ปดทวินรำมาจากคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันอยู่ที่ค่ายสุรนารียิมครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือคุณอำนวยคอนบุรีเทรนเนอร์คือโตโต้จอประสิทธิชัยผู้สนับสนุนคือจ่าประสิทธิ์บุตรเสียนนะครับชกมาทั้งหมด105ครั้งนะครับชนะ100ครั้งแพ้5ครั้งสุดท้ายชนะกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าผู้ที่จะถอดสายมงคลก็คือคุณอำนวยคอนบุรีครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรบุรพาสศักดิ์เจริญชื่อจริงว่าลิขิตกล้าวรำอายุ27ปีนะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรคุณพ่อเจียวคุณแม่ปทุมมากล้าวรำนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสศักดิ์เจริญอำเภอเมืองบุรีรัมย์หัวหน้าคณะผู้จัดการและเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือเจริญคงมีชกมาทั้งหมด70ครั้งชนะ50แพ้20ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเจเล่สิทธิ์อบุญชอบนะครับส่วนผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือเจริญคงมีกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีคู่ที่3เราใช้กรรมการกิตติชัยอุทุมจากศรีสะเกษให้คะแนน3ท่านมีอนันทนาทองภูธรศรีสวัสดิ์นามตะและวรชิตแช่มชื่นผลการให้คะแนนคู่ที่ผ่านมาครับมีความเห็นตรงกันทั้ง3ท่านให้แสดง49น้ำเงิน47ทั้ง3ท่านครับมาติดตามการถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับเอกอำนวยชอโชคอำนวยนี่หรือชื่อเดิมครับสิงห์สมุทรเกียรตินภาชัยนะครับสมัยก่อนนี่อยู่กับทิติทิศโหน่งนะครับทิติก็รัตนชัยนาคปฐมก็เป็นสทอยู่ที่ชลบุรีครับส่วนไก่เลิกนาคปฐมก็ทิตินะครับลูกชายของนภานาคปฐมก็มาต่อยตั้งแต่ก่อนรุ่นมัญจาเกียรตินภานชัยนะครับแชมป์มวยรอบอ้อมน้อยครับคุณยศปิดาครับส่วนน้ำเงินครับเพชรบุรพาสมันธนาสารชัยนี่ก็หายจากกรุงไปประมาณ 6-7 ปีนะครับสมัยก่อนนี่ปะทะพวกยอดเพชรเอกสิทธิ์ดับอ้วนนะครับหรือปะทะกับพวกโอบามา13เหรียญมาประเภทมวยเข่านะครับอายุ27ปีมาเปลี่ยนใช้ชื่อสศักดิ์เจริญครับเพชรบุรพาติดตามชมครับคู่นี้น้ำหนักพิกัด154ปอนด์นะครับการถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการท่านพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์สพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย061
1465666 061-1465666ขอบคุณครับนะครับมาติดตามชมนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนครับ13เหรียญนะครับคุณสมชายนิตินวกุลเสียกล้องประกรณ์วัดอิทธิอารัตกุลนะครับเสียกล้องปูนยก8ครับพร้อมด้วยคุณวีระศรีนรินทานนท์เสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางเสลครับปออ่าวทะเลบางเสลซีฟู้ดนะครับที่ให้การสนับสนุนและคู่มวยที่ให้การสนับสนุนก็คือคุณสมหมายคุณเมตตาเสียบู้เมืองเพชรพร้อมด้วยท่านนายสนามมวยเวทีมวยย่าโมนะครับนายกแหลมทองวัฒนาครับและทีมงานผู้ประกบก็คือพีรพงษ์ภวรัตน์หรือพีรพงษ์พลังใหม่พร้อมด้วยพันจ่าอากาศเอกบดินเพ็ญแขครับหรือจ่าเบนซินโคล่านะครับแดนดัสกรเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็ทีมที่ปรึกษาเวทีก็คือพลอากาศตรีบังกรเสมาลักษ์ครับอุปนายกสมาคมไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับรักษาการแทนเจ้าวาดวัดพังบ้วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชมมวยฟรี5คืนนะครับในวันที่5เมษายนศึกเดอะสตาร์มวยไทยทางช่องทีสปอร์ตจะไปถ่ายทอดสดเวลา 19:30 น.ถึง 21:30 น.ครับและปิดท้ายความมันด้วยศึกมวยไทยไบท์ทีวีชุดใหญ่ครับคนสู้คนทางช่อง20นะครับก็ทีมงานของพีรพงษ์จะนำคู่มวยยิ่งใหญ่ครับไปออกตู้ทางด้านของไบท์ทีวีครับหมดยกที่1ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยครับคำไหนคำนั้นนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ก็ทีมงานผู้บริหารนะครับมาก็ให้การสนับสนุนศึกมวยไทยไบท์ทีวีทุกวันอาทิตย์นะครับโดยเสียชัยณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการสัจจะประกันภัยครับคำไหนคำนั้นติดตามชมกันนะครับยกที่2นะครับของการถ่ายทอดสดคู่ที่3ครับน้องลูกนัดแม็กซิมครับรัชดาคำพิมานทีมงานเก่งไบท์ทีวีส่งเข้าประกวดครับเอาละครับมาชมกันนะครับคู่นี้ของการถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับเป็นคู่รองแล้วนะครับฝ่ายแดงครับเอกอำนวยชอโชคอำนวยมวยจากอำเภอคอนบุรีครับจังหวัดนครราชสีมาน้ำเงินเพชรบุรพาสอมันธนาสารชัยหรือสอศักดิ์เจริญนะครับมวยจากบุรีรัมย์นะครับ154ปอนด์นี่ครับจังหวะของเอกอำนวยหรือสิงห์สมุทรเกียรตินภาชัยครับ34ปีอายุจะเป็นอุปสรรคหรือไม่ครับมานี่ครับเก๋าตีหน้ายักษ์เข้าใส่เลยมาประเภทขุนยักษ์จับลิงอยู่แล้วตัวเล็กกว่าแต่ชอบโหนจับในตีเข่าครับขณะที่ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรบุรพาสอมันธนาสันชัยนี่ก็ต่อยมานานแล้วนะครับมานี่ครับแข้งขวาครับประเภทดาราภูธรวันนี้มาแบบทรงผมหล่อเลยเพชรบุรพาสอมันธนาสันชัยใส่สีเสื้อของเฮียประสานอิสรภาพครับลูกชายของเขาน้องโจตอนนี้น้องโจนี่เขาก็รับให้รับงับงานถมดินอยู่นะครับโอ้ยต่อยหมัด 1-2 ครับเอกอำนวยหรือสิงห์สมุทรมานี่ต่อยมารุ่นก่อนมันจาเกียรตินภาชัยนะครับสิงห์สมุทรไลน์นี้นี่ครับแข้งซ้ายหนักแน่นรุนแรงครับโต้คืนครับจังหวะต่อยหมัด 1-2 เกมเริ่มที่จะสนุกแล้วครับมาดูบนเวทีครับกรรมการก็เร่งให้ทั้งคู่นี่ใส่กันแล้วครับออกวุฒได้ก็ออกแล้วกรรมการกิติชัยอุทุมครับจากศรีสะเกษตอนนี้ศรีสะเกษกำลังดังมากๆแชมป์โลกของเราศรีสะเกษกับบ้านที่ศรีสะเกษไปพบผู้ว่าศรีสะเกษนี่ครับมาคำขวัญของศรีสะเกษโอ้ยไถ่ขวาไปอีกทีนึงเอกอำนวยชอโชคอำนวยครับหรือสิงห์สมุทรนี่ครับประเภทเก๋าประสบการณ์ดี
กล้าเบียดกล้าชนครับอ้าวแม่นี่ทำท่าหยอกหลอกนะครับหยอกนางมาเลยเตะก้านคอมาคอสั้นๆเอาไม่ใช่มวยโชว์ครับนี่คือมวยเอาจริงเอาจังครับเตะซ้ายทีหนึ่ง5ยกเต็มๆยกที่2ครับเริ่มที่จะเห็นอาวุธแล้วครับต่อยหมัดขวา1 2ครับมาสิงสมุทรหรือเอกอำนวยชอโชคอำนวยมาเร่งมากไปนี่น้ำมันอาจจะหมดถังนะครับอายุอนาม34แหมดูครับอายุวันนะสุขะพละหมดยกที่2ครับเกมเริ่มที่จะสนุกสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นจิตและเก่งสอบเพื่อจิตแพ้น็อกพีเสด็จราเชนยิมยก3บนเวทีครับภาพช้าๆครับจังหวะที่เพชรบุรพาสมันธนาสัญชัยหรือสศักดิ์เจริญครับพยายามโต้ตอบนะครับในจังหวะที่เอกอำนวยครับเนี่ยครับวางแข้งขวาครับดันหน้าอยู่ดูช็อตนี้ครับช็อตที่2นี่ครับมาเตะขวาเข้าไปที่บุเรศทําท่าเป็นไงครับยังไม่หงิกนะครับแม่โดนแต่เบาๆเหมือนกับวางแข้งไปเฉยๆครับน้ำหนักยังไม่ได้ยกที่3ครับน้องมินครับสุทธิดาคำพานะครับในประเภทถ้าเป็นมวยก็สูงยาวเข่าแทงดีครับยกที่3ก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนศึกมวยไทยไบท์ทีวีนะครับสัจจะประกันภัยนะครับคำไหนคำนั้นตอบโจทย์ทุกสไตล์นะครับพร้อมด้วยศรีสวัสดิ์ด่วนสุดๆเงินสดทันใจทาทาครับพร้อมด้วย Star Wave 2 1998MM Group Network ข่าวโคดี้ไวท์เทนนิ่งส้มปี๊ดอร่อยสดชื่นด้วยเกล็ดส้มแท้จากธรรมชาติพร้อมด้วยมาเฟียสและก็คูเบต้าอนันตพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ให้การสนับสนุนส่วนผู้ให้การสนับสนุนทางด้านของโปรโมเตอร์ผู้จัดคุณพีรพงศ์พลังใหม่นะครับก็มีอย่างปูนยก8ครับเสียกล้องประกรณ์วัดอิทธิอารักษ์กุลนะครับปูนยก8แล้วก็คุณสมชายนิตินวคุณพร้อมด้วยเสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางสะเลแล้วก็นายสนามมวยเมืองย่าโมครับนายกแหลมทองวัฒนาครับก็รักแล้วก็ชื่นชอบในกีฬาหมัดมวยไทยครับแข้งขวาครับเพชรบุรพาสมันธนาสันชัยหรือสศักดิ์เจริญตอนนี้เริ่มไม่กลัวแล้วครับแม่มาเลยเก็บอาวุธเอกอำนวยเขาใช่ไหมครับประสบการณ์ดีมาโดนเตะจ่อยางครับมาดูครับประเภทแบบเก๋ายก3แล้วเป็นยกเขตอันตรายแล้วครับของเอกอำนวยถ้ารุ่นน้องรุ่นหลานไม่หวั่นนี่อันตรายแล้วครับเนี่ยโคเตะขวาเอาจริงเลยครับโอ้โหก้านคอครับน้ำกระจายเลยทีเดียวมาตวัดหลบพินแม่เที่ยวนี้ไม่เล่นด้วยแล้วครับเอกอำนวยโดนเข้าไปแล้วครับเป็นฝ่ายสืบเท้าซ้ายเข้าหาจังหวะแทงเข้าซ้ายครับอายุ34เดินชนครับต่อยหมัดขวาอีกทีหนึ่งแทงเข่าซ้ายครับสินสมุทรตอนนี้ฮึดแล้วครับจิ้มหมัดขวาเตะขวาอีกทีหนึ่งไม้คู่จิ้มหมัดซ้ายไปอีกทีนี่ครับแข้งซ้ายของเพชรบุรพาแหมพอไม่กลัวอะไรอาวุธนี่มันก็ได้หมดนะครับตอนนี้อาวุธได้หมดถ้าสดชื่นแล้วมาเกมนี่เอามานี่ครับเอกอำนวยชอโชคอำนวยนี่แฟนๆเขาบอกว่าถ้าไม่แสบจริงอย่ามาเม้นนะนี่ครับ34แล้วนี่ครับต่อยหมัดซ้ายจิ้มลำตัวกดไปที่ตินปีก่อนต่อยซ้ายตินปีเบาๆโอ้ยเตะซ้ายดีโอ้โหมาเสียหลักครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวแล้วครับเอกอำนวยชอโชคอำนวยหรือสิงห์สมุทรเกียรตินภาชัยจิ้มหมัดซ้ายมวยจากคอนบุรีครับจังหวัดนครราชสีมาโอ้ยต่อยหมัดซ้ายครับอัปเปอร์คัตซ้ายครับนี่ปิดป้องครับอัปเปอร์คัตซ้ายไปที่ลำตัวเตะซ้ายไปทีครับรับไหวไหมเพชรบุรพาโต้ขึ้นโอ้ยต่อยปัดลำตัวไปครับแม่หยุดนะครับหยุดแม่หมดยกที่3ครับมาโดนจิ้มลำตัวเข้าไปครับเพชรบุรพาสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัย
คำไหนคำนั้นเดอะสตาร์มวยไทยทางช่องทีสปอตมาชม3ช็อตครับของไบท์ทีวีครับช้าๆชมความมันกันนะครับจังหวะที่เอกอำนวยครับจะเดินเข้าหาครับโดนบิดเหลี่ยมเสียหลักนี่ครับช็อตที่2ครับโอ้โหก้านคอครับมาเตะเข้าไปที่ทัดดอกไม้ครับมาเกือบโอ้โหนี่ครับเต็มๆเลยครับโอ้โหก้านคอครับยืนอยู่ได้มายืนแบบต้องบอกว่าเป็นเต็มแข้งเลยนะครับมาอยู่ได้ด้วยหัวใจครับเอกอำนวยช่อโชคอำนวยยกที่4ครับยกสำคัญนะครับน้องลูกนัดมัสซิมรัชดาคำพิมานนะครับทีมงานเก่งไบท์ทีวีส่งประชันอีกครั้งหนึ่งครับยกนี้มันแน่นอนครับติดตามกันนะครับฝ่ายแดงครับเอกอำนวยช่อโชคอำนวยน้ำเงินเพชรบุรพาสอมันธนาสัญชัยหรือสอศักดิ์เจริญครับมาโดนก้านคอเข้าไปเอกอำนวยนี่มายังฟื้นเร็วครับมาน้ำกระจายนี่ครับความเก่าครับประสบการณ์ของเอกอำนวยมวยจากคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับยกที่4แล้วนี่ครับโอ้ยแม่ท่านมาลาครับหักลบแม่เสียหลักครับตัวเองก็พลิกได้ครับประสบการณ์แม่ได้เก๋าช่วยครับพลิกกลับมาอยู่ข้างบนนี่ครับแม่มวยต้องอย่างนี้ครับยืนใกล้ๆเลยครับเพชรบุรพาเดินบี้เข้าไปแม่แทงแล้วคาแช่โชครับแต่ยังพลิ้วครับเอกอำนวยยังพลิ้วมาตามเสียงเฮครับเอกอำนวยแม่อายุมิได้มีอุปสรรคเป็นเพียงตัวเลขครับนี่ครับมวยไทยต้องอย่างนี้ครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดโอ้หลุดเจอสวนครับเอกอนวยขยับเข้าหาเพชรบุรพาตั้งโอ้โหตามเข้าไปทั้งคู่ครับแม่ล้มทั้งคู่ครับทั้งเอกอนวยและเพชรบุรพาเอกครับขวางหน้าดันหน้าแล้วเสียบว่ายังไงเอกอำนวยเพชรบุรพานี่ครับซอยตามเสียงเฮเลยครับเพชรบุรพาตีนตามเสียงเชียร์เลยทีเดียวครับเพชรบุรพาครับมาดูครับพอไม่กลัวนี่อะไรนี่ก็สู้ได้ครับเตะขวาไปทีนึงแม่กับแม่นี่ครับเอกอำนวยครับแม่โดนนี่เริ่มแล้วครับเอกอำนวยนี่หลังจากที่โชว์มาหลายยกนะครับต่อยมันอัปเปอร์คัต1 2ครับแม่เสียหลักครับโอ้โหเสียหายแม่หัวทิ่มเลยแม่โชคเอกอำนวยดิโอ้โหโดนเหลี่ยมลูกน้องเข้าไปโดนเหลี่ยมรุ่นน้องเข้าไปแบบนี้ไม่ค่อยดีครับรัดใต้ปีกแต่ไม่ยอมครับรุ่นพี่ไม่ยอมมีบิดมีสู้ทีมงานแม่ชู1กำปั้นไม่ได้อัดทีครับให้ใช้หมัดครับขวางแล้วแทงเอียงไปเอียงมาว่ายังไงเอกอำนวยหมดยกที่4ครับโอ้โหมาพีมงานสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นนั้นนายกที่ผ่านมาครับโอ้โหดูกันชัดๆช้าๆครับนี่ครับเก๋าเจอเก่งครับเก่งเจอเก๋าครับไม่ยอมกันง่ายๆครับยืนกันใกล้ๆเลยครับดูครับจังหวะที่มาดันกระโดดแทงเข่าร้อยนะครับของเพชรบุรพาสอศักดิ์เจริญครับมาแต่เอกอำนวยครับมีแข้งซ้ายครับแล้วจิ้มหมัดที่ลำตัวเดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายนี่จะมีโอกาสพลิกไหมโอ้โหนี่ครับแม่โดนดันเสียหลักนะครับปลิวเลยทีเดียวเอกอำนวยเหลืออีกยกเดียว3นาทีทองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะมีของหนักของแรงทั้งคู่ครับเอาละครับมาติดตามชมกันครับยกสุดท้ายนะครับน้องมินครับสุทธิดาคำพาครับก็คุณหนึ่งช่างภาพครับส่งเข้าประชันนะครับ
ต้องเล่นของหนักของแรงครับเอกอำนวย34ยังแจ๋วครับเรียกว่า34ยังแจ๋วใช้ได้เลยครับเจ้าบ้านนครราชสีมาเจอทีมเยือนครับนี่ครับโอ้โหเจอเหลี่ยมเพชรบุรพาเข้าไปตะครุบกรบครับตะครุบกรบเลยครับมาเพชรบุรพาแกเห็นแกก็พยายามชะลอเกมไว้ครับเอกอำนวยไม่ยอมง่ายๆครับเดี๋ยวดูครับโอ้ยต่อยหมัดขวา 1-2 ครับบ้านตอนนี้ครับเอกอำนวยครับมานี่เอาไปเลยมาดูครับมาต่อยขนาดนี้นี่เท่าสารพัดพิษยังได้ครับสมญานี้มายืนระยะก็ดีครับหมัดก็แรงมาแต่ว่าเพลินเด็กอย่างเพชรบุรพานี่วันนี้ตั้งใจชกครับมาไม่หวั่นนะครับไม่หวั่นลุ้นนะเสียหลักล้มลงไปทั้งคู่ครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับสำหรับศึกมวยไทยไบท์ทีวีก็สัจจะประกันภัยครับคำไหนคำนั้นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์13เหรียญครับโดยเสียสมชายคุณนิตินวกุลนะครับสมชายนิตินวกุลแอง13เหรียญพร้อมด้วยเสียปุ๋ยปออาวทะเลบางเสร่นะครับก็อาวทะเลซีฟู้ดนะครับโดยเสียปุ๋ยแล้วก็ปูนยก8ครับเสียก้องนะครับให้การสนับสนุนคุณพีรพงษ์พลังใหม่ในการจัดศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนทุกวันอาทิตย์ครับนี่ครับดูได้เปรียบก็ปิดเกมครับเพชรบุรพาแต่เผลอเพียงพริบตาเดียวอาจจะหล่นได้ครับพอเอกอำนวยไม่ยอมครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับกรรมการกิตติชัยอุทุมจากศรีสะเกษผู้ที่ขาดบนเวทีรับมาแรกที่อนันทนาทองภูธรบ่ายที่2ที่ศรีสวัสดิ์นามตะสุดท้ายที่วรชิตแช่มชื่นแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับเพชรบุรพาสศักดิ์เจริญจากบุรีรัมย์เป็นฝ่ายชนะไปดูคะแนนพักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่เอกครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นโอ้โหนะครับสุดมันทั้งกระโดดเข่าลอยทั้งก้านคอนี่ครับคือความมันที่เกิดในรายการครับพี่เอ็มมากครับถูกต้องแล้วนะคะวันนี้คู่นี้นี่สุดคุ้มจริงๆค่ะเหมือนจ้างมา500ต่อย 50,000 อาวุธมวยหลักเหลี่ยมครบทุกดอกทุกลูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกยังมีกอดรัดฟัดเหวี่ยงด้วยนะครับแต่คงเจ็บกันหน้าดูเลยลองมั้ยไม่ลอง ยังยืนยันคําเดิมคือไม่ลองไม่ลอง แล้ววันนี้นะครับรู้สึกว่าแฟนมวยของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับขอเสียงแฟนมวยที่หน้าตาดีหน่อยเลยนี่เงียบกิฟครับผมบอกว่ายังไม่แต่งหน้ามานะคะขอแต่งหน้าขอสาดไฟเขาไปเกาหลีก่อนแล้วรองเสียงกรี๊ดดังกว่านี้แน่นอนเลยทีเดียวแต่แน่นอนเนี่ยนะคะวันนี้เสียงกรี๊ดเสียงเชียร์เนี่ยนะคะดังกระหึ่มไปทั้งสนามมวยเมืองย่าโมค่ะคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะได้รับเสียงเชียร์แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าแอบเชียร์อยู่ที่บ้านดังแบบนี้หรือเปล่าถูกต้องแล้วนะคะก็สามารถนะคะกดไลค์ก็ได้นะคะที่เพจของ Bright TV หรือว่าเปิดไปที่ช่อง20ตอนนี้เลยค่ะมีคู่เอกรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมคู่เอกครับในคู่นี้พลาดไม่ได้เลยครับพี่เอ็มมากครับคู่นี้นะคะมาในพิกัด130ปอนด์ค่ะมุมแดงนะคะสูง177เซนติเมตรอายุ19ปีค่ะมาจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเสียงดังกระหึ่มให้กับน้ำพองน้อยสอสมมอยและนักมวยมุมน้ำเงินค่ะสูง170เซนติเมตรอายุ19ปีเท่านั้นเองนะคะเป็นมวยใต้ค่ะมาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพชรประกอบปูนยกเปิดอ
เชิญไปทางด้านนะคะอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำและพี่แป๊กกี้ค่ะครับผมครับมาก็น้องม่อนนี่เริ่มที่จะเชียร์มวยมันแล้วนะครับน้องม่อนจิรันทนินเรามาสุวพันธ์นะครับพร้อมด้วยคุณเอมม่าพิจิการครับขอบคุณครับเอาละครับมาติดตามกับคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยไบท์ทีวีฝ่ายแดงครับน้ำพองน้อยสอสมหมายมุมน้ำเงินเพชรปกรณ์ปูนยก8หรือเพชรศรีนินคงชูช่วยคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด130ปอนด์ครับไปติดตามรายละเอียดประวัติจากอาจารย์ยศปีดาแพนทองคำได้เลยครับครับขอบคุณครับคุณเป๊กกี้สุภชัยสกุลหงโสพลน้ำพองน้อยสอสมหมายชื่อจริงว่ารัตพงษ์วงพักดีอายุ19ปีสูง177เซนติเมตรมาจากพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเป็นบุตรคุณพ่อวันรบคุณแม่กอบแก้ววงพักดีซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสมหมายบางกะปิกรุงเทพมหานครครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือสมหมายสกุลเมตตาสมหมายบางกะปิครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือทูลหนองกี่ผู้ให้การสนับสนุนคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับชกมาทั้งหมด70ครั้งชนะ55แพ้15ครั้งครับสุดท้ายชนะน็อกเพชรศิลาสิทธิ์พนัญเชิงที่จังหวัดขอนแก่นผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือวันลบวงพักดีส่วนปลายน้ำเงินครับเพชรปกรณ์ปูนยก8หรือเพชรศรีนินคงชูช่วยชื่อจริงว่าชัยนรงค์คงชูช่วยอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรมาจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการศึกษาระดับปวส.ครับเป็นบุตรคุณพ่อเรียงคุณแม่แกนคงชูช่วยซ้อมค่ายมวยคงชูช่วยจากหัดใจสงขลาครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือประสิทธิ์คงชูช่วยเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือเฉลียวป่ายอมนะครับผู้สนับสนุนคือปกรณ์ปูนยก6ชกมาทั้งหมด70ครั้งชนะ50แพ้20ครั้งนะครับสุดท้ายแพ้เพชรบ้านแขกสอสมหมายผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือประสิทธิ์คงชูช่วยครับนี่เป็นข้อมูลของมวยคู่เอกนำรายการนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเราใช้กรรมการวรชิตแช่มชื่นจากนครนายกให้คะแนน3ท่านมีกิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและอนันธนาทองภูธรผลการให้คะแนนของรองคู่เอกเมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง3ท่านให้เป็นเอกฉันท์ครับศรีสวัสดิ์นามตะอนันธนาทองภูธรและวรชิตแช่มชื่นให้คะแนน48น้ำเงิน49นะครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับจัดเป็นคู่เอกเวทีมาตรฐานได้เลยทีเดียวนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับจากน้ำพรจังหวัดขอนแก่นนี่ยอดมวยเข่านะครับประเภทสูงยาวเข่าแทงดีส่วนเพชรปกรณ์ปูนยก8ครับหรือเพชรศรีนินคงชูช่วยนี่ก็ประเภทเข่าดุเหมือนกันนะครับติดตามชมกันนะครับน้ำหนักพิกัด130ปอนด์นะครับก็ช่วงนี้สอสมหมายนี่เพิ่งรับรางวัลนะครับอาจารย์ยศปิดาครับครับก็เพชรอูทองเพชรอูทองครองถ้วยพระราชทานนะครับคุณสมหมายก็เป็นโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมหลายสถาบันครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสร้างกลุ่มพลังใหม่มาอย่างก้าวกระโดดครับสมหมายสกุลเมตตาสมหมายบางกะปินะครับการถ่ายทอดสดวันนี้ขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการขอขอบคุณคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการขอขอบคุณคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและขายพิเศษขอขอบคุณที่ปรึกษาของรายการครับพลโทประจักษ์ทูปเทียนรักดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์จากสพล.อ่างทองดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณสนใจติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอขอบพระคุณครับเอาละครับติดตามชมกันครับนี่คือคู่เอกนำรายการนะครับน้ำพองน้อยกับเพชรปกรณ์ปูนยก8แบกเปิดฉากขึ้นมานี่ก็
สู้กันด้วยพละกำลังครับมาจับไล่แขนสู้นะครับดูครับว่าใครจะจับเข่าได้สวยกว่ากันจับได้เหลี่ยมตีได้แรงกว่ากันนี่คือคู่เอกนะครับให้แฟนๆได้ชมกันทั่วประเทศนะครับทางช่องไบท์ทีวีโดยสัจจะประกันภัยครับคำไหนคำนั้นนะครับแข้งขวาครับน้ำพองน้อยน้องชายลำน้ำพองนะครับประเภทสูงยาวครับนี่ครับดูว่าเขาจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่คืนได้ไหมครับขณะที่เพชรประกรณ์ปูนยก8ครับได้ผู้สนับสนุนดีครับคือเสียก้องประกรณ์วัดอิทธิอารักุลก็ทีมงานผู้สนับสนุนของคุณพีรพงษ์พลังใหม่ครับหรือพีรพงษ์ภวรัตน์ก็วันนี้จัดให้แฟนๆได้ชมกันนะครับอ้าวเลือดเลือดไหลเลยครับนายสนามเดียวแตกครับสำหรับนายสนามของเวทีมวยเมืองย่าโมโคราชก็ท่านนายกแหลมทองวัฒนาครับนำทีมบริหารคัดสรรให้แฟนๆได้ดูกันอย่างเต็มอกเต็มใจครับโอ้โหนี่ครับเล่นของสูงเลยครับน้ำพองน้อยสอสมหมายจากขอนแก่นนะครับเพชรประกรณ์ปูนยก8จากสงขลาครับเสืออีสานปะทะพระการใต้ครับกรรมการนี่มาจากนครนายกครับเรียกว่าสูงยาวทั้งคู่ครับหมดยกที่1ครับครับก็ศึกสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยนำท่านผู้ชมมาชมกันช้าช้าชัดชัดของคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือน้ำพองน้อยพลเงินเพชรประกรณ์ครับแดงนี่อีสานน้ำเงินจากใต้ครับกรรมการจากนครนายกกับบรชิตแช่มชื่นโอ้โหเสียวเลยครับแข้งขวาโดนไปปลายเท้าครับแม่ถ้าโดนลึกๆนี่มีสิทธิ์ร่วงหล่นได้เลยครับศอกคมเลยทีเดียวนะครับเพชรประกรณ์ปูนยก8วันนี้คุณประสิทธิ์คงชูช่วยนะครับมาเองเลยนี่ปกติไม่มานะครับวันนี้มาเองเลยมาอยู่ที่มุมน้ำเงินเลยครับต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์เอกเพชรประกรณ์ปูนยก8ยกที่2ครับน้องมิ้นครับติดตามชมครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนทุกวันอาทิตย์ทางช่อง20ครับครับยกที่2นะครับแม่รูปร่างนี่หน้าเลี้ยงทั้งคู่เลยครับถ้าอายุ21ปีนี่ก็ต้องเกณฑ์ทหารแล้วครับวันนี้แหละครับวันที่1ที่2แบบนี้ก็ดี1ประเภท1ครับชายไทยตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไปนี่ต้องเกณฑ์ทหารครับก็เรียนย้ำว่าชายไทยปัจจุบันนี่สวยเหลือเกินครับยกที่2ครับฝ่ายแดงน้ำพองน้อยน้ำเงินเพชรประกรณ์นะครับเล่นสูงตลอดครับเหลือเป็นหล่นครับอาวุธหลักๆก็คงจะเป็นเข่าในนี่แหละครับอย่างอื่นเป็นการขุดบ่อรอบลาครับมาเปิดฉากความมันเกิดขึ้นอีกครั้งครับดูครับเพชรประกรณ์ปูนยก8ครับมาเป็นฝ่ายเดินเข้าสาดเลยครับต่อยมัน1 2ครับมาแทงเข่าขวาครับโอ้ยมาน้ำพองน้อยมาน้ำพองน้อยดูแล้ววันนี้ครับวันนี้จะตั้งรับยังไงครับมาเดินขู่เดินชนเดินอัดเลยเพชรประกรณ์ปูนยก8ครับกะจะมาโชว์ฟอร์มแจ้งเกิดนี่ครับนี่มวยจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับมวยหาดใหญ่นี่บุกมาที่สนามมวยเมืองย่าโมนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเอาครับดันแทงเข่าขวาครับจับโยกแทงเลยครับเข่าตะแคงกุมทันพุ่งหอกใส่เข้าไปถือว่าชื่อเสียงรูปร่างหน้าตานี่ชกเมืองกรุงอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับถือว่ามีอนาคตทั้งคู่ครับมาน้ำพองน้อยครับมวยดูครับนี่จะเป็นมวยเอกจะกลับไปเป็นมวยเอกได้ไหมครับตอนนี้คุณสมหมายคุณเมตตาครับบอสใหญ่กลุ่มพลังใหม่คงติดตามชมครับมาเหมือนกับ
โกมินนะครับแม่โกมินสอสมหมายนี่เคยมาโชว์ที่วรชนนะเอาแม่ก้านคอครับแม่เรียกว่าป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆเลยหัวไหล่ใต้ก้านคออะไรประมาณนี้เลยครับแม่หน้าเสียวไส้ครับมาต่อยกันแบบสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นภูกิจพันเกษมแล้วก็ปูนยก8ครับเสียกล้องประกันวัดอิทธิอารักษ์กุลนะครับแล้วก็คุณสมชายนิตินวกุลแห่ง13เหรียญครับครับดูช้าช้าชัด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 จากสัจจะประกันภัยครับนี่ครับจับเทแล้วแทงตามอีกนะฮะนี่คือพิษสงของมวยไทยครับนี่ครับเฉียวเฉียวกั้นคออีกแล้วครับถือว่าชื่อเสียงบารมียังชกอยู่ในเมืองกรุงในยุคปัจจุบันนี้ครับมีอนาคตเลยครับรูปร่างอย่างนี้ออกอาวุธอย่างนี้ครับยกที่3ครับน้องลูกนัดแมสซิมครับรัชดาคำพิมานไปติดตามบนเวทีกันเลยครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับนี่คือคู่เอกนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายจากน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเพชรประกรปุญยก8ครับจากหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเกมกำลังดุเดือดแล้วครับติดตามชมกันครับมาแล้วครับเปิดเกมเลยครับน้ำพองน้อยฝ่ายแดงครับส่วนเพชรปกรณ์ในฝ่ายน้ำเงินหรือชื่อเดิมสีเสื้อเดิมก็เพชรสีเนียนคงชูช่วยครับมาแล้วครับเริ่มเข้มแล้วครับเพชรปกรณ์โอ้โหหลุดอย่างนี้ไม่ดีครับแม่ลำน้ำพองน้ำพองน้อยครับเด็กครับเจอหมัดทำให้เสียจังหวะเสียทรงเพชรปกรณ์แม่แทงข่าวแล้วคาไว้ครับโอ้อย่างนี้เป็นเรื่องแล้วครับลูกจากปากไม่ได้แข้งซ้ายครับน้ำพองน้อยว่ายังไงเพชรปกรณ์ยืนใกล้ๆเลยครับที่ทำลายเกมคู่ต่อสู้ไว้ครับมาเพชรปกรณ์ปูนยก8ครับไม่ใช่มาไกลอย่างเดียวนะครับมาแข็งด้วยมาแบบมีหน้าเสือมาสู้นะครับแต่น้ำพองน้อยนี่จากถิ่นอีสานบ้านเกิดเมืองนอนเอาน้ำพองน้อยสอสมหมายครับแม่นี่ก็ถือว่าเป็นมวยเอกของศึกในกลุ่มพลังใหม่นะครับเปิดเกมชนครับนะครับดันแทงเข่าซ้ายแม่เกมเริ่มที่จะมีรายละเอียดเยอะขึ้นแล้วครับทั้งคู่ครับเนี่ยครับแข้งขวาโดนซ้ายของเพชรปกรณ์ปูนยก8ครับเขาบอกว่าปูนนี่ครับยก8นี่ต้องหนักแน่ยก6นี่ก็เหนื่อยแล้วนี่เจอยก8ไปอีกเอาเพชรปกรณ์ครับนี่ครับเตะซ้ายครับน้ำพองน้อยมาน้ำพองน้อยนี่น้องชายลำน้ำพองนะครับเอาขึ้นเขาเตะแข้งเข่าขวาครับโอ้โหเสียบเข่าไปจริงแม่เข่าตะแคงสวยงามครับด้านภูผาครับเตะขวาไปทีหนึ่งแม่จังหวะของเพชรปกรณ์นี่รับไป2ชุดแล้วนะครับจังหวะโอ้โดนไปดีครับแม่เสียเหลี่ยมตอนนี้น้ำพองน้อยเริ่มจับเหลี่ยมจับมุมจับจังหวะได้แล้วครับขณะที่เพชรปกรณ์ครับแม่มาแข็งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาแบบต้องชนตลอดเอาละครับแม่เกมเริ่มกดดันแล้วครับอาจารย์ยศบิดาหมดยกที่3ครับโอ้โหสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นพาแฟนๆไปดูกันช้าช้าชัดชัดในยกที่ผ่านมาครับฝ่ายแดงคือน้ำพองน้อยน้ำเงินเพชรปกรณ์ครับฝ่ายแดงอีสานน้ำเงินจากใต้ครับหัดใหญ่ส่งคล้าครับเกี่ยวได้เทเตะตามนะครับน้ำพองน้อยลูกจากนะครับจิ้มขวาแหมเพชรปกรณ์ปูนยก8นี่ก็มีโต้มีเถียงครับไม่ยอมให้กินฟรีกินเปล่าครับ
นะครับบริษัท BBP Boxing Promotion ครับร่วมกับทีมงานจัดในรายการศึก The Star มวยไทยนะครับทางช่อง T-Sport นะครับก็จะไปสัญจรวันแรกนะครับ5เมษายนที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ตามคอนเซปต์เลยทีเดียวนะครับก็เป็นมวยประเภทชุดเล็กนะครับให้แฟนๆได้ร่วมลุ้นกันครับใครอยากดูยอดมวยเด็กจะเก่งสมคำล่ำลือขนาดไหนนะครับไปชมกันครับ5เมษายนทีมงานจ่าเบนซินโคราชปีระพงพลังใหม่นายกแหลมทองวัฒนาครับมาแล้วครับยกที่4เรียกว่ายกสำคัญของมวยไทยพ.ศ.นี้ครับแม่บางที่นี่เขาให้ยก4ยกเดียวแต่ที่นี่ให้ทุกยกครับดูลีลาการขวางครับเรียกว่ามวยเงินหมื่นเขาต้องทำอย่างนี้ครับโอ้โหคุณขวางผมขวางครับน้ำพองน้อยกับเพชรปกรนี่ครับดูลีลาการขวางครับขวางหลุดส่งท้ายด้วยหมัดครับขวาไปน้ำพองน้อยว่ายังไงเพชรปกรณ์แม่ตีไม่ได้ครับล็อกแน่นๆล็อกเหนียวหนึบเลยครับมาแบบแข็งเลยทีเดียวครับมาเพชรปกรณ์ปูนยก8มาเสกกล้องให้การสนับสนุนครับโอ้โหไต่ขวาดอยขวาครับแม่น้ำมองน้อยโต้นี่น้ำมองน้อยนี่กับสีเสื้อสอสมหมายนะครับไม่ให้เสียชื่อครับแม่มวยจากถิ่นอีสานอุ้ยดันแดงครับมาเพชรปกรณ์แทงโยกเข่าเข้าไปเลยทีเดียวแม่เข่ายัดเข้าไปครับสำหรับเพชรปกรณ์ปูนยก8มานี่ครับมาเป็นชุดครับวันนี้มาดีมากเลยทีเดียวดูครับจังหวะของเพชรปกรณ์ครับอุ้ยดันแดงเข่าซ้ายครับเอ้าโต้คืนครับแม่น้ำพองน้อยแม่น้ำพองน้อยนี่เสียบสวยครับเตะขวาดีครับแม่น้ำพองน้อยแม่ปกติไม่เคยเห็นน้ำพองน้อยแข็งแรงขนาดนี้เลยนะครับแม่วันนี้แข็งมากครับโอ้โหเตะขวาอีกทีนึงครับนี่ครับแทงเข่าซ้ายดีครับน้ำพองน้อยกากบาทครับขวางหน้าโอ้ยนี่ครับขวากวาดขวางหน้าเข้าคูหามีคะแนนไหมมีคะแนนไหมดอกนี้ครับติดตามชมกันครับแน่เกมเริ่มที่จะระทึกแล้วครับพลิกไปพลิกมาครับเตะขวาครับแม่เกมชิงไหวชิงพริบครับตอนนี้เพชรปกรณ์ครับเชิงไม่สนเข่าลูกเดียวครับแม่เข่าชนเลยแม่เข่ายัดไส้เข้าไปครับน้ำพองน้อยนี่พยายามตั้งรับจับทางครับเห็นอาวุธแล้วโต้ได้สวยงามครับน้ำพองน้อยนี่ครับแทงแล้วคาแช่โชว์ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเพชรปกรณ์แทงสู้ครับจะมาแทงข้างเดียวได้อย่างไรครับมาเจองูไล่ตุ๊กแกครับน้ำพองน้อยนี่เจองูไล่ตุ๊กแกดักแทงเข่าซ้ายดักแทงเข่าขวาครับปูนยก8โดนเข้าไปครับมาขอจังหวะยัดขนจังหวะตีแม่น้ำพองน้อยมีเสียบเข่าสู้มาแทงดีแทงขวาแทงซ้ายเอาละครับเพชรปกรณ์เชิงไม่สนชนแล้วครับไต่ซ้ายไปดีครับโอ้โหเกมปันปันอย่างนี้เลยครับถ้าจบสวยจริงๆครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพาไปดูกันชัดๆช้าๆครับในยกที่ผ่านมาคือยกที่4ครับแม่ชนแรกครับที่เพชรปกรณ์ปูนยก8พยายามที่จะยกเข่านะครับต่อยหมัด1 2ครับเตะขวาไปอีกทีครับนี่ครับน้ำพองน้อยหาจังหวะสวนด้วยเข่าซ้ายทีครับแม่ตั้งลำไปแทงแล้วคาเลยครับแช่โชว์คู่ต่อสู้นี่ไม่สามารถจะกระโดดตีได้นะครับแม่สูงเหมือนกันนี่ดูครับยกสุดท้ายนี่ยกสำคัญนะครับน้องลูกนัดแม็กซิมครับรัชดาคำพิมานถือป้ายยกสุดท้ายครับยกที่5ติดตามชมครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับต้องสู้ครับคนต้องสู้คนนะครับด้วยวิถีทางที่ถูกต้องน้ำพองน้อยแดงเพชรปกรณ์น้ำเงินนี่ครับยืนเกาะเฉยๆไม่ตีไม่ได้ครับเสียเวลาครับเด็กครับแม่แล้วว่าเป็นเจ้าถิ่นนี่โชว์เก๋าเลยครับเพชรปกรณ์ยังไม่ยอมครับยัง
ปิดเกมใส่เป็นชุดมาแบบโปรชุดใหญ่ไฟกระพริบครับแม่ว่ายังไงครับน้ำพองน้อยออกลูกเก่าลูกฉลาดแล้วครับมาวันนี้น้ำพองน้อยนี่ใช้จังหวะฝีมือนะครับมีลูกดักลูกโต้สวยงามแม่ชกอย่างนี้นี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับแม่พอต่อยเวทีมาตรฐานนี่จะติดอ่อนแอนะครับหน่อมแนมไปนิดนึงแม่วันนี้มาแข็งแรงเลยครับแม่คู่นี้ต้องยกครับต้องยกไปชกกันสอสมหมายราชดำเนินแล้วครับใช่ครับแม่ผมคิดว่าน่าจะมีหมายมานะครับหมายมาม.4 เรียกตัวเข้ากรุงโอ้ต้องเข้ากรุงแล้วครับโอ้โหดูแล้วใครแพ้ใครชนะไม่มีเสียของครับของดีทั้งคู่ครับต่อยกันสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับคู่นี้มาเกมชิงไหวชิงพริบครับจังหวะของเพชรประกรณ์ปูนยก8นี่ก็สู้ยิบตาครับขณะที่น้ำพองน้อยนี่อาศัยหลักเหลี่ยมครับดันแทงสู้ใส่กันมาเต็มๆตลอด5ยกนะครับเดี๋ยวติดตามการตัดสินของคู่เอกวันนี้ครับกรรมการ3ท่านครับกิติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและอนันทนาทองภูธรครับจะชอบอย่างไรครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับจะไปปิดท้ายความมันในวันที่9เมษายนที่งานวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับหมดยกสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับกรรมการบรชิตแช่มชื่นรับมาแรกจากกิติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและอนันทนาทองภูธรชูมือให้ฝ่ายแดงครับน้ำพองน้อยสอสมหมายเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนมีภาคต่อไปแน่นอนณราชดำเนินศึกสอสมหมายครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นผ่านไปแล้วนะคะ4คู่นะคะโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันนะคะสมกับเป็นมวยไทยไบท์ทีวีที่เป็นลักษณะของคนสู้คนเป็นคู่เอกที่ชกได้สุดยอดมากๆแต่ละมุมนะครับไม่ใช่เป็นมุมแดงหรือมุมน้ำเงินทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับอย่างนี้นี่แหละค่ะเรียกว่าแฟนมวยนะคะสามารถเข้ามารับชมนะคะได้ที่เวทีได้นะคะในทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณนั่นเองค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพบกับคู่ต่อไปนะคะเป็นคู่ประกอบรายการค่ะในพิกัด112ปอนด์นะคะคู่แรกเลยค่ะมุมแดงมุมแดงครับผมไพโรจน์น้อยสรัตนรุ่งโรจน์มากันที่ครับมุมน้ำเงินครับวังจันน้อยสิทธิ์เสียกายค่ะเรียกว่าถึงเวลานะคะจะถ่ายทอดยังไม่พอนะคะ คุณม่อนคะก็ยังมีคู่ประกอบรายการนะคะอีกหนึ่งคู่นะคะเป็นคู่ที่สองนะคะโอโรโนเล็กสรัตนารุ่งโรจน์กับโชคอำนวยหมอรัชพัฒน์โคราชด้วยนะคะแม้วันนี้หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนกันใหม่นะคะช่วงนี้รับชมมวยคู่นี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับขอบคุณครับน้องม่อนกับคุณเอมม่าพิจิกานะครับไปติดตามชมกันต่อนะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยไบท์ทีวีคู่ที่5นะครับฝ่ายแดงครับไพโรจน์น้อยสรัตนารุ่งโรจน์พบกับวังจันน้อยสิทธิ์เสี่ยไก่ในน้ำหนักพิกัด112ปอนด์ครับไปดูรายละเอียดประวัติจากอาจารย์ยศปีดาแผ่นทองคำได้เลยครับครับไพโรจน์น้อยสรัตนารุ่งโรจน์ชื่อจริงว่าวัชพงษ์จำปาทองอายุ18ปีสูง171เซนติเมตรมาจากกระสังบุรีรัมย์ครับจบมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเป็นบุตรคุณพ่อวิโรจน์คุณแม่บุญเสริมจำปาทองซ้อมค่ายสรัตนารุ่งโรจน์บุรีรัมย์นะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการคือบุญช่วยเกลียวทองครับเทรนเนอร์คือโอรโนสรัตนารุ่งโรจน์ชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ30แพ้10ครั้งสุดท้ายแพ้ฟ้าสุชนไผ่ล้อมยิมนะครับ
ผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือบุญช่วยเกลียวทองครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายน้ำเงินก็คือวังจันน้อยจอเจริญนะครับชื่อจริงว่าจิตพลยึดพวกอายุ16ปีสูง170เซนติเมตรมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซ้อมค่ายสสว่างยิมอำเภอเมืองนครราชสีมาหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือสายเรียมสินปรุนะครับเทรนเนอร์คือเสี่ยไก่ผู้สนับสนุนคือพีรพงษ์พลังใหม่ชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ30ครั้งแพ้20ครั้งสุดท้ายชนะน็อกวีรชัยสกิตติศักดิ์ผู้ที่ถอดสายมงคลให้ก็คือสายเรียมสินปรุนะครับนี่เป็นประวัติของมวยคู่แรกคู่ที่5ครับขออภัยไม่ใช่คู่แรกนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่5เราใช้กรรมการสมเกียรติจั่วกลางจากโคราชนะครับให้คะแนน3ท่านมีกิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและอนันทนาทองภูธรคู่เอกนำรายการที่ผ่านมานะครับการให้คะแนนเหมือนกันทั้ง3ท่านครับ49คือฝ่ายแดง48คือฝ่ายน้ำเงินครับคุณปักกี้ท่านผู้ชมครับครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับนักสัญจรของศึกมวยไทยไบทีวี20คนสู้คนนะครับวันที่9อาทิตย์ที่9เมษายนนะครับที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ท่านเจ้าวาดท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับก็จะจัดมวย5คืนเลยครับ5เมษายนถึง9วันที่5นี่ศึกเดอะสตาร์มวยไทยทางช่อง T Sport ครับเป็นชุดยอดมวยเด็ดที่เก่งสมคำล่ำลือนะครับก็มีทีมงานอย่างคุณอภินันท์เครือพัฒน์ครับทีมงานบริษัท BBP Boxing ฝ่ายการตลาดพร้อมด้วยทีมงานผู้จัดก็คือคุณพีรพงษ์พลังใหม่จากเบนซินโคราชพร้อมด้วยนายกแหลมทองวัฒนานะครับก็จะยกคนไปบุกที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเลยทีเดียวครับคู่นี้เป็นคู่ที่5ของการถ่ายทอดนะครับก็คงจะไม่จบถ้าไม่มีการด็อกเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นไฟเวทเต็มๆครับถือว่ารูปร่างดีมากๆเลยครับภายรถน้อยโสรัตนารุ่งโรจน์ฝ่ายแดงครับน้ำเงินก็คือวังจันน้อยสิทธิ์เสียไก่โบสายยาวๆครับไพโรจน์น้อยถ้าไพโรจน์น้อยตัวจริงเสียงจริงก็ต้องไอเลือดเหล็กครับไพโรจน์น้อยสสยามชัยครับเรียกว่าเป็นประเภทแซ่บูสำหรับไพโรจน์น้อยตัวเก่าครับตัวใหม่จะเป็นอย่างไรรูปร่างนี้ทรงนี้ก็ต้องมีเข่าแล้วครับส่วนวังจันน้อยนี่เสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยครับแต่มวยไทยไม่ได้วัดส่วนสูงนะครับต้องชั่งน้ำหนักอย่างเดียวมาสิทธิ์เซียนไก่ด้วยนะครับดูครับพริ้วเลยวันนี้สายเหลี่ยมเขามาถอดมงคลด้วยนี่คือสายเหลี่ยมที่เซียนมวยโคราชนะครับมาก็ถือว่าเป็นขาประจำเลยที่สนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็สำหรับย้ำกันอีกทีนะครับวันที่9ครับไบทีวีช่อง20สัญจรอำเภอพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับการถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการขอขอบพระคุณพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์มวยสมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชแจกล้าผู้อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์จากสพล.อ่างทองหมดยกที่1สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นเสมังกรเสมาลาครับอุปนายกสมาคมไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับในพระบรมราชชูปถัมภ์ดูภาพช้าๆนะครับในช่วงยกหนึ่งสัจจะประกันภัยพามาชมช้าๆชัดๆครับดีครับยกแรกของมวยคู่ที่5ภัยรถน้อยสรัตนารุ่งโรจน์ฝ่ายแดงวังจันน้อยสิทธิ์เสียไก่ฝ่ายน้ำเงินครับยกต่อไปจะเป็นยกที่2นะครับถ้าไม่น็อกยกนี้ก็ต้องติดตามผลการชกจากมวยสยามครับตอนนี้ปรับปรุงเพิ่มเติมครับต่อขยายแล้วนะครับเพิ่มอีก8หน้านะครับราคา20บาทเพิ่มความมันนะครับและเพิ่มคุณภาพ
เรียกว่าแพ็กกี้วิจารณ์ตัวใหญ่กว่าเดิมครับเพราะเพิ่มไปอีกหนึ่งหน้าครับไม่ต้องใช้แว่นขยายครับเวทสยามรายวันทุกวันที่แผงใกล้บ้านท่านครับยกที่2ของมวยคู่ที่5ครับไพโรจน์น้อยแดงวังจันทร์น้อยน้ำเงินครับน้อยไหนจะเป็นน้อยที่ได้รับชัยชนะครับนะครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับก็คือเสมังกรเสมารักษ์อุปนายกสมาคมไทยสมัครเล่นในประเทศไทยครับในพระบรมราชบุตรธรรมครับนาวากาศประสันปุรสารนะครับพร้อมด้วยทีมงานของนาวากาศโทบุญส่งนนย่องนะครับแล้วก็นาวากาศโทเทวินมานะยิ่งครับที่ให้การสนับสนุนนะครับนี่คือศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับโอ้ยแม่หักหล่นเลยทีเดียวเริ่มแสดงความเก่าเข้าขั้นแล้วครับวังจันน้อยฝ่ายน้ำเงินฝ่ายโรดน้อยนี่ล้มกลิ้งล้มหงายไปหลายล้มแล้วครับเล่นของมีคมแล้วทั้งคู่เลยครับฝ่ายโรดน้อยก็มีศอกวังจันน้อยก็มีศอกนะครับใครจะหลั่งเลือดก่อนกันครับเพราะโดนศอกเหมือนกันเข่าก็พอได้ครับแม่ตัวเล็กตีตัวใหญ่เนี่ยมันเรื่องแปลกครับมาเดินเข้าใส่แล้วครับไพรอทน้อยสอรัตนาลุงโรจน์แบบเดินทื่อๆเลยครับเตะซ้ายครับมาเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วครับยก2นี่ตีเข่าซ้ายไปจริงมานี่ดูครับตีเข่าขวาไปดีครับโอ้โหมีลูกเสียบเข่าแม่ขวางหน้านะครับวังจัดน้อยสิทธิ์เสียไก่มาเป็นมวยครับเหลี่ยมเก๋าเชิงเชิงดีพิวครับต่อยหมัดขวาไปลำตัวก็ต้องขอบคุณครับทีมงานทุกฝ่ายนะครับสำหรับรายการศึกมวยไทยเริ่มหักได้บ้างแล้วครับไพโรจน์น้อยเริ่มหักได้บ้างแล้วคุณแป๊กกี้112ปอนด์ไฟเวทเต็มๆครับถือว่ารูปร่างดีใช้ได้เลยครับมีขวางกันแล้วครับขวางแล้วแทงไม่ได้อ้าวมาแล้วครับจบยกนี้ก็ต้องลากันเลยครับครับก็ต้องขอบคุณครับทีมงานผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายนะครับกับรายการศึกมวยไทยไบท์ทีวีทุกวันอาทิตย์นะครับผมแป๊กกี้ไม่มีหมดครับสุภชัยสกุลหงโสพลจากทีมงานมวยสยามครับพร้อมด้วยผมยศปรีดาไพทองคำครับจากรายการมวยโลกมวยไทยไดมอนด์โชคดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ